ต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยพันนี้เนี่ยลักษณะใบรู้เลยว่าเป็นไทยที่หลงมีถิ่นอยู่แถบอีสานนะครับแต่ว่าภาคกลางก็มีนะครับกลางก็มีภาคกลางก็ขึ้นได้ภาคใต้ก็ยังใช้ได้อยู่นะตัวนี้จะต่างจากไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงไปภาคใต้มีปัญหาแต่ตัวนี้เราตามไปดูที่สงขลานะไปกระทบก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นลวกปลาจีนตอนนี้ลวกนะครับแต่ที่ผมบอกกับใครที่มาจากบ่อช้างลวกเนี่ยต้องถามเบิร์ดที่จะโดนคนต่อไปเพราะว่าเขาเป็นคนตัดไม้ขายที่เอาลงทะเลลวกบางจังหวัดไปลงทะเลแล้วเน่าลงทะเลไม่ได้นะครับแต่ว่าคือไม้เนี่ยผสมตัวนี้นะครับหน่อก็กินได้ใช้จากสารทำคุมทำเพ่งทำอะไรได้หมดนะครับเนื้อไม้ก็ใช้ได้นะครับเป็นเนื้อไม้ที่แข็งนะครับตัวนี้ลวกนะครับมอมะมอมะมอมะฮะชื่ออะไรมอมะล่ะเมย์มอมะไม้ไม้มอมะเม่นเอามอมะไม้อันนี้ลวกปลาจีนครับอันนี้ลงทะเลไม่ได้นะถามอาจารย์เบิร์ดนะลวกแต่ละตัวต่างกันไงลวกปลาจีนลวกน่านลวกพะเยานะครับโอเคครับเดี๋ยวครับพระด้วยครับตัวนี้ก็เป็นไทยอีสานเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ผมไปดูเพราะว่าธรรมดาเนี่ยภาคอีสานจะขุดเง่านะครับแต่ตัวนี้มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับมันจะต่างจากไผ่เลี้ยงอยู่ก็คือมันใบใหญ่กว่าและก็ใบไม่เป็นระเบียบนะถ้าไปดูตามต้นบางทีอาจจะมีกาบติดนิดๆนะครับลำตันครับตัวนี้นะครับซึ่งอาจารย์นิมิตก็พยายามที่จะนำเสนอว่าบางทีหลายคนไปบอกว่าปลูกไผ่ไปใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ว่าเวลาการจัดการมันตัดลำยากนะครับแต่ตัวนี้ก็คือถ้าปลูกระยะชิดมันก็ได้จำนวนกอเยอะนะครับดึงลงมาก็ง่ายนะครับเนื้อไม้ถ้าใช้ในการก่อสร้างก็ไม่เลวนะครับอันนี้คือด้านขวานะครับด้านขวานะครับมี2ต้นจะแจกทั้ง2ต้นเลยมั้ย2คนเลย2คนเลยนะแต่ต้นนี้มันถ้าดูแล้วมันบึกบึนดีต้นไหนก่อนครับได้เอาต้นไหนก่อนเอามีคนบอกต้นเล็กก็ต้นใหญ่ก่อนเล็กก่อนเอาเล็กก่อนนะครับเล็กก่อนแล้วแต่ดวงวาสนาน้อหนูนัดรับไปแล้วนัดเหมือนกันนัดเหมือนกันไม่ใช่นอนหนูอีกคนหนึ่งใครเชื่ออะไรนินครับมารถอะไรรถเก๋งรถเก๋งใส่ได้ครับเป็นผมแล้วบอกรถเก๋งต้นนี้ผมทำเองนะครับผมได้เง่ามาจากใครนะน่าจะแถวบุรีรัมย์บุรีกับริรอริโอเคมาจากไหน มาจากไหน ยะสุธรกลับบ้านแล้วใจเย็นเย็นนะครับพระเอาพระขวานเพราะแถวยะโสหลายอยู่เนาะแม่นบ่ล่ะโอเคตัวนี้ก็เป็นไผ่ใช้ลำสดนะครับลำสดก็คื
ช้ในเรื่องของการทำข้าวหลามกับแดงแล้วก็ถ้าเหลือจากทำข้าวหลามก็ถ้ามีฝีมือก็จัดสารได้นะครับแต่มีข้อแม้ต้องไปปลูกที่มีแสงลำไรหน่อยเพราะถ้าไปปลูกกลางแจ้งหรือว่าพื้นที่ราบนี่ก็จะเป็นเตี้ยอะไรนะเตี้ยสั้นป้อมเตี้ยลั่นเตี้ยลั่นสั้นป้อมนะครับจากสูงยาวพอดีจากสูงยาวพอดีนะครับกอไก่ใครชื่อกอไก่บ้างกอไก่ไม่มีติดเฮ้ยหวยรับไปแล้วกุ้งใช่ป่ะมาครับเชิญครับอยู่ที่ไหนครับนครสวรรค์ค่ะน่าจะกลายเป็นเตี้ยล่ำแน่ครับคุณค่ะขอบคุณครับตัวนี้เป็นไผ่ที่อยู่แถบภาคลาดลุ่มนะครับนครนายกปราจีนบุรีปทุมธานีผมก็ไปเจอนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้ทําในเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีอังกะลุงอันนี้ไผ่ลายเสือหรือไผ่อังกะลุงนะครับใส่ชื่อโอ๊ตพันไหมครับใส่ชื่อโอ๊ตพันนะขนาดโอ๊ตยังไม่มีนะครับต้นนี้นะครับอันนี้ผมตอนเองต้นนี้ตอนเองนะครับผมได้มาจากอาสมศิลป์นะครับผมไปเจอตำราแล้วก็ตัวนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องทำอังกะลุงแล้วมันหมดยุคนะเดี๋ยวนี้มันยูทูบยูทูบเนี่ยเราสามารถที่นะครับทำเป็นฝาอย่างนี้ได้เห็นไหมที่คุณโซ่น่าจะมีหลายต้นนะครับหมายถึงว่ายันถามว่ายังเหลือเยอะไหมผมชอบเป็นการตรวจตัวมันเป็นของหายากปัจจุบันนี้มีประมาณ 5-6 ลายที่แห้งนะเป็นลายแบบนี้แต่จะลายต่างๆกันแต่แห้งแล้วลายสวยนะครับตัวนี้จะลายเป็นฟันๆเหมือนลายเสือโคร่งเลยเหมือนลายเสือครับบางสำนักบางร้านขายมันไผ่ก็จะบางคนก็ลายเสือเช่นนานาพันธุ์เขาจะโปรโมทตัวนี้เลยนะลายเสือแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงตัวนี้แพทเทิร์นการลายเป็นค่อนข้างนิ่งเป็นลายเสือโป้งเป็นไผ่อังกะลุงหรือไผ่หนังงูครับผมน่าจะไปอยู่ที่ไหนดีดูของเราแล้วเอาแล้วมอมาเหลือกี่คนอันนี้ไม่ใช่ตุ้นมอมามิ้นมอมาเมย์ก็มานั่งจองข้างหน้าเลยโตดีทุกภาคตัวนี้โตดีทุกภาคอาจารย์โอบอกตระกูลแมมบูซ่าแมมบูซ่าครับสุรัตตาเป็นปาปิโกไม่เห็นได้คนเดียวที่ชื่อว่าคนนี้อยู่ก่อช้างใช่ป่ะก่อช้างไปที่ก่อช้างได้เปลี่ยนกันเลยโอ้โหตัวนี้น่าจะที่จริงถ้าอยากจะให้ได้นี่อยากจะให้ได้ผู้สูงอายุหรือว่าเอาไปทำอะไรขยันสางคอยไม้จับเท้าไม้เท้านะครับที่จริงจ่าตุ้มเขาเอาเบี้ยเล็กๆมาเยอะแต่ผมว่าเรายังมือใหม่ผมก็เลยเอาของผมแทนเลยนะต้นนี้นะครับต้นนี้ผมได้มาจากอุดรนะครับเป็นลูกศิษย์รุ่น2นะครับขุดเง่ามาให้นะครับผมก็แบ่งปันไปเลยนะผมเลี้ยงของจ่าตุ้มแทนนะครับที่ดินเนี้ยอันนี้คือไผ่เปล่งไผ่เปล่งนะครับตระกูลไผ่รั่วนะครับแต่ว่ามัน
มันข้อทีน่าจะเป็นการพิการของมันอย่างพิการนะครับแต่ว่ามันดันสวยลูกไผ่เป้งอาจจะย้อนไปเป็นไผ่ลวกก็ได้แต่ว่าตัวนี้ชัดแล้วลักษณะชัดแชร์เอาแล้วก็ปูอันแรกๆมันอาจจะยังข้อยาวอยู่ให้มันมีหลายๆลำก่อนเดี๋ยวมันค่อยๆสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนแบบเดี๋ยวแค่อย่างนี้นะครับเอาไปทำพวกด้ามมีดด้ามอะไรสวยไม้เท้าต้นนี้โอ้โหนี่เฉียดเฉียดแบล็กเอสเปอร์เลยนะราคาตอนรับถือว่าสูงมากนะครับคนแฟนรูปเป็นไม่นะครับราคาซื้อขายกันตอนนี้นะครับนะครับเฉียดเฉียดเลยนะได้กับแบ็กเอ็ดเตอร์แต่แบ็กเอ็ดเตอร์สักพักก็ตกละเพราะมันขยายพันธุ์ง่ายแต่ตัวนี้ยากแอนแอนโอ้โหชื่ออักษรอยู่ท้ายๆเลยพออ่านโอ้อ่านโอ้ไม่มีป้ายโอ้อ่านโอ้อ่านอ่อยไม่น่าอ่อยไม่น่าหวานเอ๊ะป่ะเอ๊ะก็ไม่ใช่อ่ะใครอ่ะอ่อยันก็ได้อ่อยันแล้วชื่อมาได้ยังไงอ่ะจะตัวไม่อยู่เลยใครชื่ออาร์ตอาร์ตอ่ะรู้ครับอาร์ตอู้อีกแล้วใครเอาป้ายเข้ามาใส่เลยไม่มาเพื่อไม่อยู่น้องน้องคนเมื่อวานจะมาที่เข้ามาที่หลังเพราะน่าจะไม่อยู่แล้วป้ายเข้ามาได้ไงสายรับแล้วสายรับโอเคไม่เป็นไรนะครับจับใหม่จับใหม่เพราะว่าเราจะให้สิทธิ์กับคนที่มาหมอปลาหมอปลาชื่ออะไรตุ้มค่ะไม่ใช่เอาแล้วปิดครับมันต้องมีสุขภาพประสิทยาวไปเดี๋ยวขันพิกรับไม่ให้ผ่านครับน้องไม่เอาใช่ไหมต้นนี้เอาครับมีรถไปกลับไหมไปปลิงว้าวไม่น่าจะได้ครับต้นนี้เป็นไม่ได้ต้นนี้เป็นไผ่เป็นไผ่เฉพาะถิ่นของทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ต้องการดอกจันทร์นั่นเลยต้นนี้ผมเป็นคนไปได้พันมาเองนะครับและมันเป็นต้นเดียวที่รู้ว่าไปคือผมได้มาต้นก็ยกให้เลยเพราะผมก็มีบ้างแล้วไผ่ปกตัวนี้ไผ่ปกนะครับแต่ผมได้มาจากเอาแง่งมาเลยนะไม่ได้ไปตอนนะเอากิ่งมาเลยแล้วก็มาชำผมเอามา3กิ่งติด2กิ่งอีกกิ่งแล้วก็คืออยู่กับต้นนินนะครับตัวนี้ไผ่ปกเอาไปทำอะไรกันเป็นไม้ก่อสร้างเป็นไม้ขนาดใหญ่นะครับเป็นไม้ขนาดใหญ่แต่ถ้าไปปลูกในที่ราบลุ่มก็โปกครับไหนอบลองให้ที่มาของไผ่โปกหน่อยดิไผ่โปกมันจะเป็นลักษณะที่ผสมกันระหว่างไผ่เปาะคุณไผ่เปาะมันจะมีทางเหนือเยอะไผ่เปาะยักษ์กับตระกูลไผ่ตรงหม้อเนี่ยทางเหนือเขาจะเรียกไผ่โปกนะครับแล้วทีเนี้ยพอลักษณะมันผสมกันระหว่าง2ตัวเนี้ยชาวบ้านเขาก็เรียกชื่อออกมาผสมกันเหมือนกันเปาะโปกก็เลยกลายเป็นไผ่โปกเป็นไผ่ขนาดใหญ่ที่ใช้ในทำงานก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับมันก็ถือเป็นไผ่ไฮบริดลูกผสมตัวหนึ่งที่มันเกิดแถวๆแม่ฮ่องสอนหรือเชียงรายอันนี้ทราบว่าลุงโชคได้จากเชียงรายเชียงรายครับฮะแนวตะเข็บนั้นชาวบ้านจะใช้ไผ่นี้กันเยอะครับข้อแตกต่างก็คืออย่างไผ่ตรงปกติเขาจะกาบหลุดแต่ตัวนี้เขาจะกาบหลุดช้ากว่าแล้วก็บางทีก็มีขนน้อยกว่าไผ่ตรงบ้างขนเฉพาะอย่างด้านขนล่างไผ่โปกตัวลูกผสมตัวที่ผมเห็นสวยที่สุดจะอยู่ที่แม่ห้องสอนที่เล่นโปกสามหมอกโปกสามหมอกนี่คือโอ้โหสวยมากเป็นไผ่ยักษ์ที่ลำสีขาวติดตลอดทั้งลำนะฮะลุงโชคมียังครับ
มีแล้วมีมาแจกไหมครับปกสามหมอกปกสามหมอกนี่คือแบบโอ้โหงามหยดย้อยจริงๆนะครับอันนี้ปกเชียงน่าจะปกเชียงรายธรรมดาครับปกแข็งแรงปกสามหมอกยังไม่ออกจากตู้อบอันนี้เอาปกพะเยาอันนี้ของอาจารย์ธีระนะครับแต่ก็ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าปลูกในภูมิภาคอื่นมันจะเจริญเติบโตได้ดีไหมเพราะว่าเขาอยู่ในระดับค่อนข้างสุดเลยครับโอเคปอกปลาพ่อปาไปใต้เหรอมันปุ่มครับต้องไปซื้อที่ที่เหนือถ่ายรูปเอากันเอากันไปตัดผมฝากด้วยเพราะว่าผมทำไว้หลายปีแล้วตั้งแต่ไปสำรวจตัวนี้ก็เมื่อคืนก็โปรยมานิดนึงอาจารย์สมจิตบอกว่าก็น่าสนใจเนื้อไม้นะครับเป็นตระกูลเปาะนะครับเป็นตระกูลเปาะที่ใหญ่มากเปาะมีอยู่3-4ตัวที่เขานิยมนะครับแต่ยิ่งเปาะนี่มีเยอะนะครับนะครับมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าที่เขานิยมนะครับตัวนี้ถิ่นกำเนิดแถวบางการเขาเรียกว่าเปาะมันหนึ่งถ้าเลยขึ้นไปแถวตากเขาเรียกว่าเปาะแม่ตะโวซึ่งลักษณะมันจะแตกต่างจากเปาะมันหนูคือกาบมันจะติดลำมันจะไม่ตรงเท่ากับเปาะมันหนึ่งนะครับถ้าเลยไปแถวแพร่แถวทางภาคเหนือจะมีเปาะช่อแฮอีกอันเป็นเปาะขนาดเล็กครับไอ้พวกนั้นเขาคนทางเหนือเขาจะเอาใช้บริโภคหน่อเพราะมันลดน้ำในฤดูแล้งหน่อจะออกเยอะนะครับตอนหลังก็มีเปาะแม่ตะวอเข้ามาแต่ว่าเปาะแม่ตะวอข้อเสียก็คือทรงกอมันไม่สวยลำมันจะปิดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยในอนาคตที่อาจารย์นิมิตได้เก็บข้อมูลแล้วก็ทางข้อมูลคือเนื้อไม้มันปีเดียวมันแต่งนะแทงจากหน่อมาปั๊บปีเดียวเนื้อมันจะแตกเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับทำในเรื่องของไม้ตะเกียบไม้เสียบทุกชิ้นได้ไม้อุตสาหกรรมนะครับเพราะว่ามันเป็นไผ่บางนะแต่บางคือมันบางตั้งแต่โคนถึงปลายเนี่ยความสม่ำเสมอของเนื้อไม้เนี่ยไม่แตกต่างนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับสร้างหนุนโคนจะหนานะครับแต่ว่าปลายบางนะครับตัวนี้เกิดจากเมล็ดรู้อายุผมเพาะเองนะครับดีไม่ดีก็ไปปลูกสังเกตเอาก็แล้วกันว่ามันตรงตามสายพันธุ์ไหมเพราะมันหมูมีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คืออาการคันมีแน่นอนก็เพราะมีคนนะฮะเพราะมันหมูกับมันหมูอันเดียวกันอันเดียวกันครับแต่ถ้ามันหมูสามชั้นก็อีกอันรู้บ้านฝั่งนะครับแต่เมื่อคืนก็มีอาจารย์สมจิตเขาบอกว่าขอท่านเริ่มจะมีการเอามาใช้รอเรืออาหารมาละครับมีรอเรือคนเดียวนะละเมื่อก่อนขนาดนี้ต้น 1-2-300 นะแต่ว่าปีนี้ราคาดอกลงมาเยอะเพราะว่าปีกายเม็ดออกเยอะนะก็เหลือ100กว่าบาทอ้าวมาแล้วที่จริงผมไม่อยากแจกตัวนี้เอาไว้ทีหลังเนี่ยเดี๋ยวคนจะไม่อยากได้เดี๋ยวคนจะไม่อยากได้ตัวอันนี้มันไม่เล็กหรอกแต่ว่าตัวธรรมดาหรือตัวอะไรครับธรรมดาเก้าดาวเก้าดาวเนี่ยไม่แจกดีกว่าเดี๋ยวจะมันยังไงอ่ะคือมันหนามแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ไม่ถ้าใครได้อันเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นเก้าดาวตัวที่มันปลูกได้ให้ดีกว่าไม่มันมีของโอมจีดเยอะไงผมเก็บไว้ขายไม่แจกแล้ว ตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นของคนนี้เลยครับของคนนี้นะครับก็คือที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยมีไผ่ออกจอนะครับเป็นไผ่ท้องถิ่นของที่นี่เป็นไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงดำนะครับไม่ถึงกับตรงหม้อเป็นไผ่ตรงดำที่ออกดอกแล้วก็ทางศูนย์กสิกรรมก็
ก็เพาะไว้เต็มโรงเรือนผมก็เลยไปบอกพี่อำนาจบอกก๊อกบอกว่าเออผมทำเรื่องไผ่อยู่แล้วก็บางทีเนี่ยเราต้องการที่จะเอาไผ่ที่มันเกิดจากเมล็ดเนี่ยได้กระจายออกไปและก็ในเวทีการพูดคุยไผ่ตัวนี้ถือว่าเป็นไผ่ที่เนื้อไม้ดีนะครับหน่ออร่อยนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดในการเอาไปปลูกแล้วไปดูว่ามันตรงไหมนะครับแต่รู้อายุแน่นอนนะครับนะครับตัวนี้ก็คือไผ่ตรงดำของวังน้ำเขียวแบ็กแอนเบอร์นะครับไม่ใช่แบ็กแอนเบอร์นะครับไผ่ตรงดำคนละดำนั้นนะครับอันนี้ดำหน่อดำลำไม่ดำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ป๊อกเป็นคนแจกนะครับเจ้าของมาเองมีส่วนร่วมยืนยันว่าปลูกได้ทุกที่ขอหีบหนิงๆๆขอหีบชื่ออะไรหีบชื่อหมอครับไม่ใช่หนิงไม่ใช่นะชื่อไม่ใช่ครับใหญ่ใหญ่ครับรับจากพี่ป๊อกเลยงานเจ้าของมาตามแจกเลยเห็นไหมมาทำหน้าที่หลายอย่างมาแจกใครก็ได้ตัวนี้อันนี้ก็เป็นตรงเหมือนกันนะครับเป็นตรงเหมือนกันแต่ว่าไม่ดูอายุนะครับแล้วก็เป็นต้นเดียวกับต้นตะกี้แต่ว่าไม่ดูอายุแค่นั้นเองนะครับก็คือเป็นตรงดำปลาจีนนะครับไม่ใช่ตรงสีปลาจีนนะตรงสีปลาจีนเนี่ยเป็นตรงเขียวที่ออกดอกแล้วก็คัดพันธุ์ให้มันตรงกับตรงเขียวหน่อดกลำใช้ไม่ได้แต่ตัวนี้ถือว่าใช้ได้แต่ข้อเสียก็คือไม่ดูอายุแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จุดอ่อนของตระกูลตรงอีกอันก็คือมันคันตรงดำปลาจีนนะโอ้ชื่อไผ่ก็เอาไผ่ตรงดำไปปลูกปลาจีนด้วยอยู่ปลาจีนด้วยจะบ้านที่หลังไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอเคครับอาจจะเอาไปแลกทุกบวนก็ได้นะครับครับเอาพระไม่เอาป้ายไม่อยากได้ครับชงลูกมาขอย่อนอันนี้เดียวเอาได้ครับขอย่อนอ้าวขย่อนนะไข่อะไรนะเออตายผมตายตอนนี้อันนี้ตรงกันเมื่อคืนอาจารย์ผมติดก็พูดอยู่นะครับแล้วก็บังเอิญเหลือเกินว่าผมก็ไปที่อุบลแล้วก็ครูยันเก่งขุดเง่าแกบอกว่าแกช้ำไปตรงไม่ติดนะครับต้นนี้ผมได้มาจากอุบลนะครับและก็ผมคิดว่าไผ่ตรงอุบลเนี่ยอะไรในตำราบอกว่าไผ่อายุ80ถึง100ปีใช่ไหมออกดอกไก่แต่อุบลเนี่ยน่าจะ100กว่าแล้วก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าแหล่งไผ่ที่อุบลตอนนี้เป็นแหล่งที่น่าจะดีนะครับเพราะเนื้อไม้แกร่งนะครับแล้วก็ลำตรงมากเป็นทั้งอำเภอเลยอำเภอดอนมดแดงทุกหมู่บ้านนะครับตอนนี้ผมทำกับมือนะครับมาจากอุบลนะครับติดคุยันนะครับหอยหีบมาจากไหนกรุงเทพครับหนึ่งครับปลูกได้กรุงเทพหนึ่งข้างหลังอ๋อหนึ่งตังหนึ่งตังอ๋อก็เขียนแล้วอย่าไปโดนกิ่งมันหลายนะมันคันโอเคครับว้าวว้าวตัวนี้เป็นไผ่ลำใหญ่นะครับลำใหญ่ก็คืออยู่ในพวกตระกูลยักษ์นะครับ
มีนะแต่ยักษ์น่านไม่มีอันนี้เป็นอีกยักษ์หนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็ปลูกในที่ราบลุ่มได้และตอบสนองกับน้ําในฤดูแล้งได้ดีก็คือหมายความว่าถ้าเราไปรดน้ํานี่ก็จะออกนะครับแต่ซึ่งไม่เหมือนไผ่ยักษ์น่านเลยยักษ์น่านจะไม่ออกนะครับแต่ตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เป็นไผ่ปักกิ่งนะครับไผ่ปักกิ่งนะครับหน่อค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับไผ่ปักกิ่งหอยหีบยักษ์ชื่ออะไรชื่อหมอครับอันนี้กินคันก็หมอนี่นะเอาเลยครับอันนี้จริงนะครับตัวนี้อร่อยไหมดีไม่ยุ่งไม่ดูอันนี้ผมไปปลูกที่เพชรบุรีได้โตครับโตทั่วทุกภาคตัวนี้ที่ผมเคยบอกว่าเป็นไผ่ที่ค่อนข้างใจสอดนะครับแล้วก็บูมกันในทางภาคเหนือนะครับเป็นไผ่ต่างประเทศตัวนี้มาจากไต้หวันนะครับเก็บปลายท้ายเอาจริงๆเราไม่ได้แล้วก็เอามาปลูกที่ครั้งแรกก็คือโครงการหลวงเอามาปลูกนะครับที่อ่างขางเขาก็เลยเป็นชื่อหวานอ่างขางนะครับแต่ด้วยความที่มันหวานหรือยังไงไม่รู้นะครับถ้าดูเนี่ยครับเห็นไหมครับต้นอื่นที่แจกไม่มีเพี้ยแล้วครับอยู่ในโรงเรียนเหมือนกันแต่ตัวนี้เพี้ยชอบลงแล้วก็ถ้าใครได้ไปเนี่ยก็ต้องหน้าแรงช่วยลดน้ำเขาหน่อยเขาใจสอบมากนะครับใจสอบนะครับแล้วก็หลายคนก็ไปบูมขายพันจนเกินไปเช่นบอกใบสามารถเอาไปทำโน่นนี่แหละเอาเข้าจริงๆถ้าเราไปค้นดูกลายเป็นว่าไผ่แม็กต่างหากไผ่ท้องถิ่นทางภาคใต้ต่างหากที่ทำได้จังตัวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าก็อร่อยนอนอร่อยเสียเนื้อไม้บางนะไม่ใช่ใช้ไม่ได้เนื้อไม้บางนะนะครับพูดง่ายก็คือไผ่กินหนอนนั่นเองเพราะก็อยู่ในกลุ่มไผ่กินหนอนนะครับไผ่อะไรครับมาจูหรือหวานอ่างขางนะครับอ้าวยอยักษ์ทำไมรักไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อคนละยันนะครับอันนี้ยันนอหนูอันนั้นครูยันนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรลดน้ำหน่อยนะครับครับยันมีไผ่ตรงตัวที่ไม่คันแจกไหมครับถ้ามีก็น่าจะดีอ๋อมีเชียงรุ่นเชียงรุ่นมีแจกไหมครับเชียงรุ่นยังไม่ได้ตอนอ๋อยังตู้อยู่ในตู้อยู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไผ่กินหน่อนะครับใบเล็กน่าจะเป็นไผ่อีสานแล้วก็ถ้าดูอีกทีก็คือไผ่เลี้ยงนะครับเป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับแต่ตัวนี้พิเศษยังไงรู้อายุนะครับตัวนี้เป็นของวิกรมราคาอยู่ที่300ตัวนี้นะครับเขาเรียกพันดกพิเศษครับที่ราบลุ่มภาคกลางควรนะครับตัวนี้ก็คือปลูกรดน้ำนะครับเนื้อไม้ค่อนข้างตันนะค่อนข้างตันแต่ฟ้าไม่แกร่งเหมือนกับไผ่เลี้ยงนะครับตัวนี้ก็แถบประจีนเนี่ยก็ปลูกพันนี้ทำเป็นหน่อไม้ปิ๊บหน่อไม้ต้มอะไรเนี่ยเยอะแยะนะครับตัวนี้และรู้อายุนะตัวนี้รู้อายุโอ้ใครชื่อทันนะฮะใครชื่อได้ไหมตัวนี้ดกพิเศษของวิกรมครับมันแตกของที่สร้างขายในยากๆมันเนี่ยตัวดีเฉพาะที่ราบสูงแต่เลี้ยงหวานเนี่ยภาคใต้ถูกได้ตัวดีทุกภาคภาคใต้ให้ไปที่ไร่โชคประเสริฐเป็นรุ่นน้องผมเอาชื่อผมไปอ้างได้
ไร่โชคประเสริฐนะครับไม้ไม่แข็งแต่ตลาดใช้ไม้บนยอมรับนะเพราะมันเหนียวดัดได้ได้เก้าอี้ชุดนี้นะครับอันนี้คือไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงหวานมาเลยครับเนี่ยชุดยาวๆอันนี้ของเฮียบุตรเลิศตังและเหนียวเหนียวครับพอพานใครชื่อเล่นพอพานพานฮะผ่านแล้วครับไม่มีคนนะแล้วมึงเอาป้ายมาได้ไงถึงมีนอมินีชื่ออะไรมาสิครับนั่งไกลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนครสวรรค์ค่ะได้ตัวนี้นะครับได้ยินนะว่ารู้อายุนะรับรองรับประกันไม่ออกดอกแน่นอนถ้าออกดอกผมจะไปว่าผมเองนะครับอันนี้เลี้ยงหวานตัวนี้ไผ่อะไรปิดป้ายหน่อยปิดป้ายนะไผ่อะไรตัวนี้ฮะตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมีเท่าไหร่ใหญ่แท้นะครับไผ่กินหนอกนะครับไปตรงอ่ะไม่ใช่ไปตรงก็ไปใหญ่ไม้ตันมาไม้ตันอีกตันหนาเหนียวเหนียวนอโดนอโดมันหมูไม่มันหมูครับไผ่เลี้ยงเนี่ยครับเป็นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงหวานหน่อใหญ่หรือคือตัวนี้เขาไปเจอที่อีสานนะครับผมเอามาปลูกไว้5ปี6ปีโอ้โหลำมันเบ้อเล่อเบ้อล่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอผมมีบ่อทิพย์เน้นผมก็บอกมันได้2อย่างอ่ะนึกออกป่ะนะครับมันได้2อย่างก็คือหน่อก็ใช้ได้ใช่มั้ยปลูกรดน้ำก็หน่อก็ออกนะครับไผ่เลี้ยงที่พี่เขาบอกไผ่หวานก็เพราะว่ามันจะต่างจากพวกนี้ก็คือถ้าไปรดน้ำเดือนมกราคมกุมภามันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่พวกนี้ออกนะครับอันนี้เลี้ยงหวานใหญ่นะครับเลี้ยงหวานใหญ่นี่จะให้ชื่ออะไรดีเอารอเรือก็แล้วกันก็มีตำแหน่งมาด้วยด็อกเตอร์ดิชาร์ดครับมาคุณหมอได้ๆมาเครื่องหรือมาอะไรอ๋อมารถบรรทุกอ่ะโอเคคนนี้คนไผ่บางหน้าจังนะครับไผ่บางหน้าครับโอ้ยระวังเลยทำท่าจับตรงเล่นรุ่นนะครับวันนี้ลงตั้งแต่รุ่น 8นะครับก็มีติดภารกิจก็เลยมารุ่น9ครับโอ้ยเริ่มเลยใส่รถไม่ได้แน่ตัวนี้เป็นไผ่กินหน่อที่หลายคนชอบมาถามนะครับว่ามีไหมเพราะว่าเขาโฆษณากันเยอะมากตัวนี้ถือว่าเป็นไผ่กินหน่อที่โฆษณาเยอะทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยพอบอกว่าไผ่กินหน่อแล้วก็หวานกินหน่อสดได้โน่นนี่นั่นโอ้จะชอบจะมาถามกันนะครับแต่ว่าบอกตรงๆนะเอาไปปลูกจริงแล้วจะผิดหวังไงกอมันจะรกมากนะครับเพราะว่าไผ่กินหน่อไงหน่อขึ้นมาคุณต้องตัดถ้าใครกินซุงนะครับหน่อขึ้นมาคุณต้องตัดนะครับเพราะว่าถ้าคุณปล่อยไว้ลำเนี่ยมันจะลกเพราะมันเป็นตระกูลไผ่บงนะไผ่บงเนี่ยถ้าตระกูลตรงเนี่ยคันถ้าบงเนี่ยกอลก จำไว้เลยนะถ้าขึ้นมาบงจะบงหวานบงใหญ่บงอะไรก็แล้วแต่กอมจะลกๆนะครับจากหลักการจำง่ายๆตัวนี้ไผ่หวานอะไรนะเพชรน้ำผึ้งเนาะนะครับเบอร์อะไร
เบอร์3เบอร์3ไม่หลายเบอร์นะทำไมต้องมีเบอร์อาจารย์พอคนทำพันไงเพราะว่าค่าเขารู้อายุเขาก็ถูกเบอร์1เบอร์2เบอร์3แต่ของผมนี่เอาชื่อหลานตั้งหมดเลยผมไม่ต้องมีเบอร์นะครับครับครับไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยหน่ออร่อยอร่อยหวานแล้วออกเหมือนข้าวโพดครับเหมือนข้าวโพดแต่ว่าก็มีข้อจำกัดในการกินเหมือนกันก็คือถ้า 2-3 ชั่วโมงนี่จะหวานถ้าเกิน12ชั่วโมงก็ต้องเหี่ยวแช่เย็นต้องแช่เย็นต้องทิ้งต้องแช่เย็นจอจานจักรทอนครับเจี๊ยบครับเย้ต้องกินหน่อนะครับนี่อยู่ปงตะลองใช่โอเคได้ครับได้ครับปัดช่องชอบอยู่นะครับแต่ไทยกินหน่อจำไว้ต้องมีระบบน้ำนะครับถึงจะออกหน่อนอกจริงๆนะครับในดูดูก็ออกนะครับตัวนี้ตัวนี้คือไผ่ตระกูลบงส่วนมากมันถิ่นกำเนิดแถวเพชรบูรณ์ของพ่อหรือจังหวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาปลูกที่ราบลุ่มภาคกลางก็จะมีปัญหาเรื่องของความใหญ่ตัวนี้ก็ได้จากเม็ดอันนี้คือบงใหญ่นะครับซึ่งหลายคนก็ไปตั้งหรือไอ้หอมใบเตยบงอะไรยอดคุ้นพวกไอ้ยอดสยามยอดสยามอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ตัวกินดิบใช่ไหมครับเขาบอกกินดิบเขาโฆษณามาผมก็บูชามาหมื่นนึง10ต้นนะครับก็แบ่งๆกันไปปลูกขอให้เป็นที่สูงๆก็แล้วกันอย่าไปปลูกที่นาพอดีก็เป็นรุ่นน้องผมเห็นชื่ออาจารย์แล้วดันไปอยู่นนท์นนท์ไทยเค็มก็เค็มดูแลดีๆนะน้องเป็นรุ่นน้องผมครับแอบมาลงทะเบียนผมไม่รู้ตัวเลยโอเคโชคดีนะอันนี้เดี๋ยวบุ้งชื่อประสิทธิ์ครับชื่อประสิทธิ์ตัวนี้ได้มาจากตระกูลบงคล้ายๆกับบงดูลักษณะคล้ายๆนะแต่ว่ายังไม่มีชื่อพอดีลูกชายอยู่หนองไปได้ไปได้ภรรยาอยู่แถวหนองบัวลำพูไผ่ออกดอกมีเบี้ยมีอะไรเขาก็แถมผมก็เอามาเก็บอันนี้ก็ง่ายๆก็คือบงหนองบัวลำพูก็แล้วกันมาหรือผมไม่รู้นะครับแต่ก็ชาวบ้านเขาก็คือเขากินได้นะครับนะครับอันนี้มาจากหนองบัวลำพูนะครับตัวนี้ขออ่างเอาอ่านโอ้ยโอเคไปตั้งชื่อพันธุ์เอาเองเลยนะโหนี่ไม่ต้องคัดเนื้อไปคัดแล้วก็ตั้งชื่อพันธุ์นะครับตรงกอผ่านตรงกอผ่านนะครับใหญ่แล้วจันโอ้บอกตรงกอผ่านกิ่งโอ้บอกบงหวานเข้าไปไม่ค่อยลบเท่าไหร่แล้วชุดนี้ตะกวางตะกวางโอ้ยน่าไม่ใส่แฟนใช่หยอดได้ไหมครับผมจะใช้คำพูดอย่างนี้เพื่อนผมเขาจะมาสายเสมอนะอย่างนี้เพื่อนผมเพื่อนผมไม่ใช่คุณพอดีเขาก็มาถึงเข้าห้องเรียนครูบอกสาวิทเธอมาถ่ายกันเขาก็เหลือบไปผมมาสายผมก็ยังมานะอาจารย์นะครับโอเคนะครับต้นต่อไปนี่ของอาจารย์โอ๊คอ้าวอธิบายสรรพคุณหน่อยไผ่ตะกวางเป็นไผ่ผักทางใต้ที่บ้านมันจะตรงแก่งเหมือนอย่างไผ่สร้างไผ่อย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ผมไม่ได้มาจากที่ปัตตานีก็มันปลูกประดับได้ด้วยเพราะลำมันเป็นลายด่างๆนะครับผมตัวนี้ไม้แข็งมากแล้วก็โตดีทุกภาคผมปลูกใช้งานอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพบ้านผมมันปลูกไผ่เลี้ยงไม่ได้ผมก็เลยปลูกอันนี้ใช้งานแทนนะครับก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ไปได้มาจากที่ปัตตานีแค่นั้นเองไปปลูกอยู่ข้างทางโอเคนะครับมอม้า
น่าจะมองเหลือคนเดียวแล้วอยู่ที่ไหนอ่าที่เขาบอกคงปรุงเทพได้ครับปรุงกระดาษก็ได้นะครับไม้ไม้แต่ไหนก็ที่จำพบว่าลดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะผสมกันมาเนี่ยจะสร้างล้วนจะลังลายล่ะลอกผมลอกผมล้วนล้วนไอ้ผักตากวางมีสามมีสามสัญญาแต่ต้องใช้ผักลายมีเยอะกว่าพี่อ่ะใช้กินนึงอ้าวตัวนี้ทำมาแล้วของอาจารย์โอ๊บโมโซภาคใต้ครับโมโซภาคใต้แต่ตัวที่ลงคลิปให้ดูเมื่อคืนนี้ฮะในกลุ่มใส่คุมลอกแต่ตัวนี้เป็นตัวหนอกผมครับลำตัวเต็มที่ก็เกือบ5นิ้วครับผมเขาจะเง่าห่างเหมือนใส่โมโซไว้ลำขึ้นไปตั้งตรงนะไม้แข็งแรงมีตัวอย่างมาใช้น้ำยาอยู่ที่สวนลุงแล้วนะครับถ้าโอเคยังไม่เคยทดสอบหรอกแต่ถ้าจากคนเคยทำเคยใช้เนี่ยไม่น้อยกว่าสร้างมนอ่าฮะก็เป็นไผ่ที่ครบเครื่องมากตัวหนึ่งแล้วไปปลูกมันอยู่ในสกุลบาบูซ่าตัวนี้โตดีทุกภาคไปยันดอยสะเก็ดหรือว่าที่นครปฐมเนี่ยถ้าในกลุ่ม Facebook อะไรเนี่ยจะเห็นว่าไผ่ตัวนี้จริงๆแล้วข้างในขายกันไปเยอะแล้วนะครับก็เป็นไผ่ที่โตดีทุกภาคแต่ว่าไม้ปริมาณลำต่อปีจะน้อยหน่อยถ้าเป็นในเชิงปลูกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือว่าปลูกกันตะลิ่งตัวเนี้ยตัวนี้จะคุมพื้นที่ได้กว้างมากนะครับไผ่ตัวนอกเขาอ่างเขาอ่างเหลือใครเขาอ่างเหลือใครอ่าเอครับโน้ตเด็กชื่ออะไรผมลอกนอกผมตัวนี้ยังตัวผมอยู่ดูในคลิปที่แชร์ในกลุ่มเมื่อคืนฮะต้นแต่ว่าอย่าให้จมนานครับแล้วปลูกกันตะลิ่งดีเพราะมันกินคลอมันกินพื้นที่กว้างต่อไปหนูตุ้มโลกคุ้มรอบเอาของจนชุ่มตัวนี้นะครับของคุยันอุตสาห์ผลมาจากอุบลนะครับแล้วก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเลยเนาะนะครับก็คือไผ่สร้างไพรนะครับต้นโน้นอ่ะผมชำให้เรียบร้อยต้นนี้ผมเผื่อว่าบางคนอาจจะมาเครื่องบินนะครับอันนี้คือสร้างไฟของคุยันนะครับรับอย่างนี้ไฟง่ายๆแต่ต้องใช้ฝีมือหน่อยก็คือต้องไปชำเองจะต้มบอกไปแล้วสอนไปแล้วจำบุญจำบุญจะบอกว่าจำบุญก็ไก่หวยการโอ้โหนี่มาสายยังไม่ได้เนี่ยอะไรคะเนี่ยสร้างไฟอุบลเอ๊ะจะให้ดีไหมเนาะความดีใจเลยลืมค่ะสร้างไฟจากอุบลครับอ๋อของคุณยันครับของคุยันนะโน่ถึงเนี่ยพระป้ายก็ไม่เอาเจ้าแต่ไปเลยขอบคุณค่ะมาสายเลยตื่นเช่นตัวนี้ก็แล้วกันลองไปต้นถึงต้องข่าวพึ่งมาเลยใช่ลงกระมอนกำแพงนะครับหอยหีบหมูไปแล้ว วิววิวมาแล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่สีเขียวครับคนนี้เดี๋ยวจะรักด้วยครับอยากจะปลูกริมรั้วแคบๆนะครับครับปลูกบ้านเราหน่อไปออกบ้านเพื่อนครับตอนออกจากสวนนี่ผมลืมบอกไว้นะครับเร
ราคิดค่าเราคิดน้ำหนักเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อความยุติธรรมหยิบมาแล้วเดี๋ยวจะเขาจะน้อยใจนะครับตัวนี้ก็เป็นในกระแสโซเชียลน้องดาวน้องดาวนะครับมีหนามและก็เขาโฆษณาว่าเป็นไม้ที่แข็งแรงที่สุดในโลกแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับลำใหญ่ครับก็ลำใหญ่ที่เมืองนอกนะแต่ในเมืองไทยเนี่ยสูงสุดก็3เกือบ4นิ้วที่เมืองการที่ผมตัดอยู่ที่ตัดมานะครับจะเริ่มเติบโตดีทางภาคใต้แต่เนื้อไม้ยังไม่รู้เป็นยังไงนะครับนะครับนะครับเจ้าดาวตัวธรรมดานะนอหนูนัดนัดอยากได้ให้ต่อเจ้าดาวได้ครับพระโชคของโชคพระมีคนบวกให้ครับลืมพระไม่ได้นะครับอาจารย์เดี๋ยวลุงกิตตีบทนะครับจับตัวนี้อีกตัวนะจับตัวนี้อีกตัวนึงกี่คนตัวนี้ก็คือสร้างไทยนะสร้างไทยจะแตกแล้วตายจะแตกละวีดใครชื่อวีดสีคิ้วอ๋อสีคิ้วโอเคพักด้วยพักแล้วโอเคฮะหกคนเอาตัวนี้แจกสักตัวหนึ่งไอ้นั่นละตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสวนนะครับไฮไลท์ของสวนผมมีป้ายนะครับนะครับไฮไลท์ของสวนก็คือเป็นรูปที่เป็นผลเลี้ยงที่เม็ดเกิดจากในสวนและผมตั้งชื่อแล้วก็คืออินทนีนะครับขุดแล้วแช่น้ำยาแล้วแล็บให้แล้วเราจะใช้ฝีมือนะครับอินทนีก่อนเนาะเมื่อวานใครได้เห็นปอแม่มไหมที่ถ่ายรูปไม่ใช่ครับผมจะสั้นๆแอบๆแล้วไอ้ที่ขุดหรือเปล่าอาจารย์เมื่อวานไปขุดตรงไหนใช่ตอนนั้นไปเลี้ยงครับอันนี้รู้อายุคือมันก็เหมือนไปเลี้ยงเข้าไปแต่ไม่รู้อายุผมก็ไม่สามารถไปขุดได้แบงค์นั่นโอ้ได้จริงด้วยพักหมดแล้วต่อไปก็อภินันทการจากจันโอ๊กหมุนนะครับก็คือกลุ่มรอบเพราะอ่างมอนถ่ายรูปไว้ที่มอนาไม่มีเดียวนะโอเคมีอีกกัน4คน5คนเนาะ5คนไม่ต้องจับนะครับก็คือให้คุมรอบหมดเลยนะครับไม่เดี๋ยวมีวิธีการอยู่เพราะว่าถ
ถ้าจะให้อะไรโชดโชดโชดนะครับโชดรับแต่คุมลอกไปก่อนนะครับอยากได้ฮะเดี๋ยวจะมีวิธีการอยู่นะครับโชดคุมลอกไปก่อนป้ายไม่คืนมีเหตุผลอยากเพิ่มเบิ้ลอ้าวโรด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 ครับคุณลอกไปก่อนเห็นไหมซัมเมอร์เซลตะกี้เต็มหน้าตักเลยป้ายยังไม่เจ็บนะครับเดี๋ยวผมมีสุดท้ายรับผ้ารับผ้าขอบคุณครับสุชีพสุชีพคือเชฟนะครับผมลอกไปก่อนนะครับขอบคุณเอาผ้าหมดจริงๆไม่เป็นไรครับหมดถุงนึงหนองถุงครับวิดวิดร้อยเป็นหลักร้อยเขาทำมาดูถุงลมีค่าบ้างเอาป้ายหนึ่งก็ได้อ่ะใครยังไม่ได้บ้างใครยังไม่ได้ไม่ใครที่มาแล้วยังไม่ได้พันไทยตกลงยี่ห้าบาทเขาร้อยเลยเขาได้ครบตอนนี้ยังไม่ทำมั้งเอาเก็บอันนี้เก็บจองอ้าวต่อไปผมจะให้ครูยันนะครับครูยันครูยันสามร้อยกรัมครูยันเนื่องจากว่าผมเขาเอาพันไม้มาให้ผมเยอะอยู่นะครับก็จะฝากอันนี้ไปขยายพันธุ์ที่ครูยันเอาอันเดียวดีกว่าครูยันมาช้าเลยได้ทำมาเลยได้สองอันแล้วไม่เป็นไรครับผมมีเสียมอันนี้อินทนินครับครับยึดป้ายก่อนเก็บป้ายก่อนหาลูกให้ก่อนเก็บป้ายก่อนครับป้ายครูยันนี่เก็บก็คือไม่มีสิทธิ์รับอีกแล้วตอนนี้ผมมีอินทนินเหลืออยู่3อันนะครับเพื่อความเสมอภาคใครมาก่อนมาหลังตะกี้อันนี้เอาใหม่กติกาใหม่นะครับก็คือขอป้ายใหม่แล้วก็ม้วนอย่างนี้มาทุกคนขอป้ายใหม่นะครับใส่ลงไปเลยครับนะขอป้ายแล้วก็ผมจะแจกรอบสุดท้ายก็คืออินทรีย์สามอันนี้คุณยันไม่ต้องแล้วเนาะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับผมไม่มีขาเลยพี่แล้วเราได้แล้วด้วยเรามาสิบล้อสองคันเดี๋ยวใส่สิบล้อครับถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องใส่นะครับถ้าใครอยากได้มาใส่เลยใครบอกว่าเป็นภาระที่เกียรติถืออ่ะครบยังครบแล้วบิ๊กจับให้บิ๊กจับบ้างเหนื่อยละคนแรกนะครับคนแรกทีละอันยันเหมือนกันแต่คนละยันยันไม่มีป้ายยังจะมาเอาทีอันนี้ของดีมีน้อยนะก็เลยต้องใช้อย่างนี้อีกคนนึงรอเรือรอเรือซาลาโอนำหน้าโรดไม่มีพระนะรอบนี้อ่ะคนอันสุดท้ายละปอปลา
โอเคครับได้ค่ะโอ้ยลุ้นอยู่แม่หาดูผมตังไม่ดีเอาเห็นป้าโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมเสมอภาคที่เหลือเดี๋ยวป้ายชื่อเดี๋ยวเขาคืนนะครับหมดแล้วนะครับหมดการแจกแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพัก